红、嗯、卡。 วันนี้ยังคงต้องตามกันต่อถึงเรื่องของสถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงนะคะณเวลานี้ยังไว้วางใจไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เมื่อสักครู่เราเพิ่งตรวจสอบแล้วก็เช็คก,กันว่ามีฝนตกลงมาหรือเปล่าในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นข่าวดีนะครับที่ยังไม่มีปริมาณฝนที่ตกลงมามา,มากตามการคาดการ์แต่อย่างไรก็ตามยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับใช่ค่ะรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายต้องบอกว่าหลายจุดเนี่ยน้ำลดแล้วนะคะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็มีเรื่องที่ไม่ปกติเหมือนกันเขาบอกว่า น้ำลดแล้วโจรผุดบางจุดน้ำยังไม่ลดเลยค่ะถึงอกก็มีแต่มีโจรมาซ้ำเติมเลยแกงแมวน้ำนะครับนี่ค่ะบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านซึ่งเรื่องนี้ท่านพบ,บาตารอบอกว่าโทษเนี่ยมันจะต้องหนักกว่าเดิมนะไม่ใช่แค่เป็นการไปลักทรัพย์ไปปล้นทรัพย์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาใช่ ตอนนี้ก็ต้องฝากเตือนกันด้วยนะสําหรับพื้นที่ไหนบ้านไหนเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนก็ประสบพบเจอปัญหาเรื่องของโจรด้วยเหมือนกัน<ช>ที่แฝงมากับไผ่ห<ช>นามทวายละคะในขณะเดียวกันการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐก็ยังคงมีลงพื้นที่ไปอย่างต่อเนื่องและก็วันพรุ่งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการให้มีการประชุมเพื่อที่จะมีการจัดเตรียม จัดตั้งเป็นศูนย์สปพถ้าใครนึกถึงการทํางานไม่ออกก็นึกถึงช่วงของวิกฤตโควิดสบคออลักษณะการทํางานจะคล้ายคลึงกันนะครับเป็นการระดมศัพท์กำลังจากทุกหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาและก็บริหารสถานการณ์น้าในเวลานี้ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองก็ติดตามกันนะครับไปทีละเรื่องรวมไปถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสสด้วยนะโห<ฮ><ฮ>วันนี้ หลายคนรุนมากเลยนะครับแดยมีผลอย่างไม่เป็นทางการมาฝากกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้าในแม่น้ําโขงตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นล้นตะลิ่งแล้วก็หลากเข้าพื้นที่ตัวเมืองหนองคายเป็นวันที่3แล้วนะครับนั่นก็ส่งผลให้ยากเศรษฐกิจของหนองคายสูญเสียรายได้ไปกว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวขณะที่ประชาชนก็เป็นห่วงทรัพย์สินนะครับยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้าน หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและก็จิตอาสาจากทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนนี้ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือนะครับก็วอนตอนนี้สําคัญเลยคือมันมีคนปีนผนังก้นน้ำเม,ม์คุณผู้ชมไปถ่ายรูปข้างบนนั้นนะครับเขาก็มีความหวาดหวั่นว่าเอ๊ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวผนังเนี่ยกระสอบทรายเนี่ยมันพังลงมาแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะประเมินมูลค่าไม่ได้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ ชวนไปดูถนนประจักษ์ศิลปาคมในวันนี้ที่จังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับนี่ตั้งแต่บริเวณลานพญานาคสิ้นสุดที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างคงคาก็เป็นระยะทางเกือบ4กิโลเมตรครับระดับน้ำโขงที่หลากเข้าท่วมทรงตัวอยู่ที่4 0ถึงเซนติเมตรส่วนในจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยนะครับก็ประมาณ1เมตรกว่าก็คือที่จุดบริเวณสำนักง,งานเทศบาลเมืองหนองคายส่วนระดับน้ำในแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายอันนี้อัปเดตเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ อยู่ที่13เมตร74เซนลดลงจากเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ผ่านมา3เซนติเมตรนะครับแล้วก็จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีฝนในพื้นที่นั้นตกเติมลงไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังคงให้ความช่วยเหลือกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยถนนประจักษ์ศิลปาคมถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจแล้วก็มีร้านค้าตั้งอยู่ไม่ต่ำกว่า100แห่งครับต้องปิดให้บริการจากน้ำท่วมมาเป็นระยะเวลา3วันแล้ว โดยทางหอ,อการค้าจังหวัดหนองคายก็คาดว่าผลกระทบจากน้ำท่วม3วันที่ผ่านมาทำให้ศูญเสียรายได้ไปกว่า400ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทาง Facebook ของเทศบาลเมืองหนองคายนี่แหละครับก็ออกมาโพสต์ข้อความนี้ครับขอความร่วมมือประชาชนไม่ปีนขึ้นไปถ่ายภาพบนผนังทายที่ทางเทศบาลกั้นไว้เพื่อที่จะป้องกันผนังกั้นน้ำนี้ถล่มลงมาและมันอาจจะทำให้ เกิดอันตรายขึ้นมาด้วยนะครับและก็เมื่อช่วงค่ำยังได้มีการเตรียมนำเอาแท่งแบรีเออร์ปูน50แท่งครับมาเสริมแนวกระสอบทรายให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในจุดตั้งแต่ชุมชนวัดาธาตุนะครับซอย2ลาหน้าองค์พระาธาตุล่าหนองเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดประทะของมวลน,น้ำโขงมีโอกาสที่จะทะลักเข้าไปในตัวเทศบาล เมืองนองคายได้ครับซึ่งจุดนี้เมื่อวานก็พังถลม่มลงมารอบหนึ่งแล้วนะคะก็เลยต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะคราวนี้มาดูเรื่องการช่วยเหลือกันบ้างนะคะสําหรับในพื้นที่เรื่องนี้ทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่ 2, สองผู้บันชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่สองพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ํา มอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านปากมางที่อำเภอท่าบ่อและตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความเป็นห่วงบ้านเรือนห่วงทรัพย์สินก็เลยอาศัยอยู่ภายในบ้านนะคะเห็นว่าบางหลังเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอท่าบ่อเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ และมีลำห้วยสาขาที่ไม่มีประตูระบายน้ำเมื่อน้ำโขงมีระดับสูง<ม>จึงสามารถหนุนเข้าลำห้วยแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนของประชาชนที่ติดอยู่กับกลำห้วยสาขาได้โดยง่าย้วยค่ะก็ความห่วงใยในเรื่องของทรัพย์สินในสถานการณ์น้ำท่วมนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องของรถยนต์นะครับหลายคนก็กลัวว่าจะได้รับความเสียหายซึ่งทางกองปัะชาการตำรวจภูธรภาค4ตอนนี้ได้มีข้อสั่งการนะครับให้กับทุกโรงพัก ในสังกัดทั้ง12จังหวัดภาคอีสานตอนบนนอกจากจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วขณะเดียวกันยังคงจะใช้พื้นที่ของโรงพักทุกแห่งนั้นให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการจอดรถของผู้ที่ประสบภัยนะครับหรือว่าการใช้อาคารหอประชุมหรือว่าอาคารอเนกประสงค์ให้เป็นสถานที่อพยพของผู้ประสบภยัยหากมีการร้องขอไปจากทางอำเภอหรือว่าทางชุมชน โดยผู้กำกับนะครับสามารถที่จะพิจารณาจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์อพยพยพหรือแม้กระทั่งตั้งโรงครัวในการช่วยเหลือประชาชนก็สามารถที่จะทำได้โดยทันทีด้วยครับ